ถ้าผมสามารถนำความรู้ด้านฟิสิกส์ดาราศาสตร์แล้วก็เอิร์ธไซน์มาบูรณาการร่วมกันถ้าสามารถนำความรู้นี้มาแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมหรือว่าเอามาช่วยประเทศไทยผมก็คิดว่าจะเป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับประเทศสวัสดีครับน้องๆสวัสดีครับคุณพ่อคุณแม่นะครับพี่ก็ขอแนะนำนะครับน้องแนทอย่างเป็นทางการนะครับน้องแนทมีชื่อจริงว่าน้องณัฐนันท์นะครับปันติวัสดาการนะครับแมทมีเทคนิคอะไรที่เราเรียนแล้วได้ผลเนี่ยเป็นยังไงบ้างผมให้ความสำคัญกับเวลาเรานั่งเรียนว่าเราต้องมีใจจดจ่อกับสิ่งที่เราเรียนแล้วก็พยายามทำความเข้าใจครับถ้าไม่เข้าใจก็ต้องถามอาจารย์ทันทีเลยครับแล้วระหว่างที่เดินเนี่ยในเมื่อมันพลาดไม่ได้อะทำใจยังไงเพราะว่าคนเราเนี่ยสุดท้ายเวลาเก่งเนี่ยมันจะเหลืออยู่อย่างเดียวคือตกม้าตายอ่ะแพ้ภัยตัวเองตอนนั้นเราทำใจของเรายังไงในการเดินแต่ละสเต็ปครับตอนม.2ขึ้นม.3ครับผมไปแข่งดาราศาสตร์ระดับชาติตอนคัดผู้แทนศูนย์ผมได้คะแนนที่1เลยครับที่1ปรากฏว่าตอนไปแข่งระดับชาติผมก็ตกหลังเสือคือมีข้อหนึ่งซึ่งคะแนนเยอะมาก15คะแนนแล้วผมไปพลาดครับก็เลยข้อนั้นได้0คะแนนนะครับแล้วปรากฏว่าผมก็เลยไม่ได้รับเลือกเป็นผู้แทนครับแล้วตอนนั้นนี่คือผมก็คือเศร้ามากครับคือกลับมาที่บ้านคือตอนนั้นไม่อยากจะทำอะไรเลยครับคุณพ่อของผมบอกว่าประสบการณ์ของการชนะมันยังสำคัญน้อยกว่าประสบการณ์ที่เราผิดพลาดเราผิดหวังครับแล้วก็เมื่อเราล้มแล้วเราคือเราล้มได้แต่ว่าเราต้องลุกให้ไวแล้วก็ยืนได้ลำแข้งตัวเองให้ได้แล้วก็รีบเดินต่อไปข้างหน้าขอถามเข้าไปในค่ายทั้งดาราศาสตร์แล้วก็ฟิสิกส์โอลิมปิกนะครับมีอาจารย์ท่านไหนที่แนทอยากจะเอ่ยชื่อเป็นพิเศษที่มีความประทับใจเป็นพิเศษในค่ายทุกคนก็คงจะรู้จักอาจารย์วุฒิพันธ์ปัจจยพฤกษ์เป็นไงอาจารย์วุฒิพันธ์ทุกคนจะเรียกว่าป๋าแล้วป๋าก็จะมีบุคลิกการสอนที่เป็นเอกลักษณ์แล้วก็มีวิธีเขียนบนกระดานด้วยช็อคแบบดั้งเดิมแล้วก็ลายมือจะสวยมากอาจารย์จะอธิบายช้าๆแล้วก็คือจะค่อยๆอธิบายด้วยวิธีที่ง่ายๆแต่ว่าสามารถอธิบายเรื่องยากๆให้เราเข้าใจได้แต่ว่าในที่นี้เนี่ยก็ขอพูดแทนน้องไว้ก่อนนะครับว่าท่านอาจารย์ที่แนทไม่ได้เอ่ยขึ้นมาก็ไม่ได้แปลว่าท่านไม่ได้มีส่วนช่วยหรือว่าไม่ได้มีความสำคัญอะไรแนทมีคติประจำใจไหมมีครับคติประจำใจคือ be yourselfBut be your best self. Dare to be different and follow your own star. เป็นตัวของตัวเองครับแต่ว่าแปลเป็นไทยเป็นตัวของตัวเองแต่ว่าทำให้ดีที่สุดกล้าที่จะทำสิ่งแตกต่างแล้วก็เดินไปถึงดวงดาวความฝันของตัวเองเดินไปถึงดวงดาวถ้าแนทมีความฝันที่จะกลับมารับใช้ประเทศแนทคิดว่าแนทอยากจะทำอะไรถ้าผมสามารถนำความรู้ด้านฟิสิกส์ดาราศาสตร์แล้วก็เอิร์ธไซน์มาบูรณาการร่วมกันทางด้านสังคมครับถ้าสามารถนำความรู้นี้มาแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมหรือว่าปัญหาภัยพิบัติหรือการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมของโลกครับแล้วก็เอามาช่วยประเทศไทยผมก็คิดว่าจะเป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับประเทศของเราหล่อมากเนาะ
สิ่งที่อยากจะเน้นคือสิ่งที่แนทได้เล่าให้ฟังเนี่ยอย่าคิดว่ามันเป็นสิ่งที่คนที่ได้เหรียญทองหรือคนที่ได้ระดับทุนคิงหรืออีกหลายๆเหรียญเนี่ยมาเล่าให้ฟังแล้วมันเป็นสิ่งที่มันเหนือเกินเลยกว่าสิ่งที่น้องๆเนี่ยจะเอาไปใช้ได้นะอย่าคิดอย่างนั้นนะครับจริงๆแล้วเนี่ยคนๆนึงก่อนที่จะได้มีความประสบความสำเร็จอะไรมาเนี่ยก็จะต้องมีภูมิหลังนะครับมีอะไรที่ดีๆหรือต้องฝ่าฟันอะไรมาสะสมอะไรมาเนี่ยอยากให้เก็บเอาตรงนั้นเนี่ยเอาไปเป็นประโยชน์นะครับนะสำหรับวันนี้พี่ก็ต้องขอขอบคุณแนทมากเลยนะครับที่ให้ความกรุณามามอบสิ่งดีๆให้กับน้องๆให้กับคุณพ่อคุณแม่นะครับครับสวัสดีครับ